รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสข้าวธัญญาตกน้ำธัญญาตายดูเหมือนลูกหมาตกน้ำเลยว้าววะมีความสุขจังเลยถ้าโลกนี้ไม่มีอะไรมารบกวนเลยนะเราคงมีความสุขงานการไม่ทำแล้วมั้งโอ้ยมานั่งมานอนปากแดดปากลมอายุอนามก็ขนาดเนี้ยนี่แหละค่ะสิ่งรบกวนงั้นต้องลุกไปทำงานแขกรับเชิญมาหรือยังมาแล้วเขาเตรียมตัวอยู่ฉันแปลกใจจังเลยนะทำไมธัญญาของเราสวยขนาดนี้จริงอาจารย์สวยผิดปกติไหนอยู่ทางไหนไปดูสิดูอยู่ดูอาจารย์ไปเร็วไป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 เนี่ยก็มัวแต่มานั่งมานอนอ่ะลุกลุกดีดึงดีสิเอาล่วงแล้วสาวอยู่นั่นไงอยู่ไหนธัญญาค่ะน้องธัญญาพี่ธัญญาธัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่เขาเรียกอะไรนะอะไรปาร์คนะเธอ ESC ไทยเวกปาร์คครับแล้วคนที่จะมาเล่นแบบนี้คือยังไงคะแบบเกิดมาไม่เคยเล่นก็เล่นได้ไหมเล่นได้ทุกคนครับไม่ยากมากครับมันเป็นเรื่องของการออกกำลังกายใช่ไหมคะสุดๆเลยค่ะสุดๆเลยเหรอนั่นเดี๋ยววันนี้ธัญญาต้องเล่นโชว์เราแล้วแหละได้ค่ะที่เพิ่งเล่นได้ประมาณเดือนนึงเองนะฉันฝากลูกสาวด้วยได้ไหมคะได้ค่ะเขาจะได้ดูลดน้ำหนักลงบ้างพาเขาไปออกกำลังกายเอาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จได้ค่ะแม่ค่ะพี่อาร์ตคะไอ้ฮิปโปแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วดูได้ไหมคะดูได้เลยครับทีนี้เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะก่อนที่พี่อาร์ตจะสอนแบบเป็นสเต็ปอะอยากดูแบบที่เขาเล่นแบบเป๊ะๆมีไหมคะครับผมก็จะมีคนที่เล่นอยู่ในสนามนะครับเป็นเครดิตเป็นแชมป์4เกมปีล่าสุดเนี่ยแล้วขอโทษนะคะเดี๋ยวพอพวกเราเริ่มเล่นน่ะเราจะเล่นได้เก่งแบบเขาไหมคะยังครับอ๋อเหรอใช่เราต้องหัดเล่นกันก่อนกว่าจะเก่งได้กี่ปีแล้วแต่คนนะครับแต่อย่างริวเขาก็ใช้เวลาไม่นานมากใช้3ปีก็ได้อย่างธัญญาไม่ห่วงหรอกค่ะฮิปโปกลัวมันจะไม่ขึ้นมาจากน้ำเลยเนี่ยสิครับไม่แน่ตาหนูจะเป็นแชมป์4เกมคนต่อไปก็ได้อธิบายวิธีการเล่นคร่าวๆค่ะได้ครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้ก่อนนะครับอันดับแรกเรื่องความปลอดภัยก่อนนะครับเสื้อชูชีพกับหมวกกันน็อกเราจะไม่ถอดออกนะครับตอนที่อยู่ในน้ำตอนที่ตกน้ำอะครับพอเงินเนี่ยขึ้นมาจากน้ำแล้วพยายามหันไม่มองข้างหลังด้วยว่ามีคนกำลังมาหรือเปล่าหรือว่าเชือกเปล่าอ๋อมันอาจจะไอ้บอดจะทิ่มหน้าเราใช่ไหมใช่ครับเราจะได้เห็นลูกวิธีสตาร์ทนะครับอยากให้เด็กไว้ที่สะดือนะครับโน้มตัวไปข้างหน้าเยอะๆนะครับโอเคล็อกแขนไว้นะครับเราก็จะออกไปประมาณนี้เดี๋ยวนะพี่จะไปแรงเยอะจังเลยอย่างนู้นมาเกลียดอย่าแหยงแม่เมาอะไรหรือได้ยินนะเมาธัญญาเขาจะเล่นได้เหรอพี่น่าจะได้ลองเลยโอเคล็อกแขนไว้นะครับโอเคนั่นแหละครับดีมากอย่างนี้ให้ไปท่านี้นะครับแม่ตูดมันเห็นไหมมันเห็นเห็นทุเรศจังเลยนักเกียรติยิปเปาเราไปก่อนเห็นกันอยู่หลัดหลัดลูกแม่แล้วว่าใครไปเอาศพพี่โป้กลับมาทีสิทำไมเธอตกน้ำเมื่อกี้นี่ล่ะเดี๋ยวดูเก่งไปค่ะอย่าเลยฉันเห็นเธอพลาดบ้างตายแล้วเธอหล่นมาตรงนี้นะคะดูสิเหมือนลูกหมาตกน้ำใช่ไหมไอ้สองโค้งนี้มันแรงยังแบบมันจับคือตอนจับตอนวิ่งไปเนี่ยไม่เป็นไรแต่ตอนเลี้ยวโค้งเนี่ยต้องฝึกจริงๆใช่ไหมโค้งสองโค้งสุดท้ายมันอยู่ที่มือดึงกับที่เราแอนขากับบอร์ดของเราใช่ไหม
แต่ที่นี่มีครูฝึกใช่ไหมมีค่ะมีครูแอนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอยากจะพาลูกหลานมาเล่นที่นี่เพื่อเป็นการออกกำลังกายเราก็มีครูฝึกเรียนเป็นคลาสเลยใช่ไหมคะใช่เลยห่วงจังเลยเห็นออกแรงเยอะแบบนี้คงหิวนะธัญญาหิวใช่ไหมอาจารย์ก็หิวว่าออกแรงเยอะเหมือนกันเชียร์ซะเกือบตายเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีไหมคะโอเคค่ะหนูอ่ะไปกินด้วยกันเปล่าไปกินหนูหิวเหมือนกันโอเคตกน้ำแป๊บเดียวก็จะกินไปเถอะธัญญาไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะค่ะเราก็ได้เป็นเงินเดือนส่วนจะขโมยก็อันนั้นก็ต่างหาก การขโมยเงินสามีเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูขนมครกแฟนซีวิธีทำตัวขนมครกเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมครกตราโกกิลงในภาชนะเติมกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันจากนั้นเทน้ำร้อนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำหน้าขนมครกใส่หัวกะทิเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำขนมครกแฟนซีตั้งเบ้าขนมครกบนเตาให้ร้อนใช้แปรงจุ่มน้ำมันพืชทาบนเบ้าขนมครกขณะร้อนจากนั้นหยอดส่วนผสมตัวขนมครกลงตรงกลางเบ้าประมาณ3ส่วน4ของเบ้าแล้วปิดฝาประมาณ3นาทีค่ะเปิดฝาแล้วหยอดส่วนผสมของหน้าขนมครกให้เต็มเบ้าแล้วปิดฝาประมาณ1นาทีจากนั้นเปิดฝาแคะขนมครกออกจากเบ้าเตรียมไว้บีบแต่งหน้าขนมครกด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นปูโรยฝอยทองสตรอเบอรี่สดหั่นเต๋าเล็กผลไม้อบแห้งและกีวีสดหั่นเต๋าให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมครกแฟนซี